สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆและให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและแน่นอนนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องพระประแดงครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของหลวงพ่อไกรสอนวัดทุ่งครุโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่กับผมตรงนี้นะครับขอเชิญพบกับคุณหนุ่ยพระประแดงครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อไกรสอนนะครับท่านเป็นพระที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยควรจะนึกถึงในเรื่องของอะไรฮะก็เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับในเรื่องของแคล้วคลาดหรือว่าแล้วเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกเรื่องครับครบเลยครับครบเลยนะฮะพูดถึงประวัติของท่านนี่ท่านมีความเป็นมาไงก็หลวงพ่อไกรสอนนี่เป็นพระพุทธรูปประจำวัดครับผมครับผมก็สร้างมาประมาณ100กว่าปีแล้วครับครับแล้วประวัติความเป็นมานี่มาอยู่ที่วัดได้ยังไงยังไงอันนี้รายละเอียดเนี่ยไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่ามาอีกทีก็คือมีคืออยู่คู่วัดมานานแล้วอยู่คู่วัดมานานแล้วครับสมัยก่อนตั้งแต่เป็นวิหารไม้เก่าๆครับผมครับแล้วส่วนใหญ่คือชาวบ้านที่นั่นก็คือจะมากราบไหว้ขออะไรกันขอพรต่างๆเนี่ยครับแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็เคยเข้าไปขอพรครับผมมีประสบการณ์กับตัวเองด้วยมีประสบการณ์กับตัวเองถึงเริ่มศรัทธาครับผมครับอ่ะดีเลยงั้นมาที่เรื่องราวของเนี้ยเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงก็คือทำอาชีพนี้ปกติแต่ก่อนก็อยู่นอกวงการไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยใช่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการอย่างในสมาคมอะไรเงี้ยไม่เคยครับก็คือพอหลังๆก็เริ่มอยู่มานานก็เริ่มเข้ามาที่นี่พอเข้ามาที่นี่พี่ฝางเขาก็ชวนให้มาอยู่ที่นี่ครับผมครับผมแล้วมารู้จักนับถือหลวงพ่อไกรสอนยังไงเมื่อปี51พอดีลูกสาวผมคลอดแล้วก็ชักตั้งแต่เด็กเลยดูท่าแล้วจะไม่รอดผมก็มันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยหรอใช่ๆคลอดออกมาแล้วก็มีการชักมีการอะไรเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เครียดทำไงดีก็พอดีเป็นวัดแถวบ้านด้วยก่อนก็ไม่ค่อยเข้าวัดอะไรหรอกครับผมครับทีนี้พอมีปัญหาเราเข้าวัดพอเข้าวัดก็นึกถึงท่านนึกถึงท่านคือรู้จักท่านมานานแล้วเพราะเป็นพระในพื้นที่แถวบ้านใช่ใช่ครับแต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปเลยไม่ค่อยได้เข้าไปจนมีเหตุพอนึกถึงท่านแล้วไงต่อก็เข้าไปขอบนบอกว่าขอให้ลูกรอดก็รอดมาได้ครับผมครับอาการชักค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่อยๆหายไปแต่ว่าก็ยังเป็นแบบเหมือนกับว่ายังต้องกินยาต่อเนื่องคือเป็นโรคประจำตัวอยู่เป็นโรคประจำตัวเพียงแต่ว่าความรุนแรงก็ลดลงแต่ตอนแรกหมอบอกว่าไม่น่ารอดครับชักวันนึงโอ้โหเป็น10-20ครั้งครับตลอดเวลาเด็กนะครับผมน่าสงสารมากเลยครับเวลาชักก็คงจะเหนื่อยนะครับผมตอนแรกซึ่งใครดูก็ว่าไม่รอดนะหมออิงหมอเขาก็ว่าไม่น่าจะรอดเราก็เข้าไปขอพรเลยทีนี้ขอพรขอบนบานศาลกล่าวว่างั้นเถอะครับครับพอหลังจากรอดมาได้ตั้งแต่นั้นผมก็ศรัทธามาเรื่อยๆครับครับผมแล้วตอนที่ลูกอายุเท่าไหร่แล้ว8ขวบแล้วครับก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าคือหมายว่าอาการชักหายไปเลยหายไปเลยครับอาการชักแต่ต้องทานยาตอนนี้เพื่อรักษาใช่ครับดีจังเลยฮะสาธุครับครับผมก็คือเชื่อว่าเป็นเพราะไปขอหลวงพ่อใช่ครับครับแล้วก็ยังมีปฏิหาริย์ต่างๆที่คนพื้นที่เขาเจอกับหลวงพ่อเนี่ยครับเจอเยอะครับมีไหมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของแบบแคล้วคลาดนี้บ้างไหมที่เป็นเรื่องเล่าของคนในพื้นที่อย่างเหรียญของหลวงพ่อเองเนี่ยก็คือจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องฟันแทงไม่เข้ามีการยิงกันอย่างเงี้ยแล้วห้อยหลวงพ่อไม่เข้าแม้กระทั่งพระที่วัดเองที่ห้อยเคยตกจากหลังคาโบสถ์นะครับพระสงฆ์ใช่ไหมพระสงฆ์ใช่ใช่ท่านเน็บพระล่วงของหลวงพ่อไกรสอนไหมเน็บไว้ที่ตกลงมาอย่างหลังคาโบสถ์ไม่เป็นไรซึ่งส่วนใหญ่พระเครื่องที่เราพูดคุยกันเนี่ยคือพระเครื่องที่ออกที่วัดทุ่งครุด้วยฮะใช่ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดแล้วมีการไปออกที่วัดอื่นไหมที่ใช้ภาพของหลวงพ่อไกรสอนเนี่ยไม่มีครับไม่มีเลยครับคือต้องวัดทุ่งครุอย่างเดียวเท่านั้นใช่ครับครับผมแล้วเป็นไงวัตถุมงคลท่านปัจจุบันนี้ของเรียนแบบมีเยอะไหมของเรียนแบบยังไม่มีครับครับอ๋อก็ถือว่านักสะสมก็ยังสบายใจยังสบายใจกันได้แต่ก็อย่าประมาทนะครับผมแล้วบางทีเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้เยอะครับแล้วตอนนี้คือพี่หนุ่ยก็คือเปิดร้านอยู่เปิดร้านอยู่ที่นี่ครับคือหลักๆคือเน้นเกี่ยวกับหลวงพ่อไกรสอนอย่างเดียวเลยไหมก็ทั่วไปทุกอย่างครับพระยอดนิยมทุกอย่างแล้วก็เน้นองค์หลวงพ่อเป็นหลักเป็นพิเศษครับนะวัตถุมงคลของท่านน่าเก็บไหมน่าเก็บครับก็สมัยก็ราคาไม่กี่ตังค์เองครับเดี๋ยวนี้ราคาขยับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ
ครับด้วยพุทธคุณต่างๆด้วยพุทธคุณครับปฏิหารที่มีคนเอาไปใช้แล้วพบเจอใช่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันนะครับผมเริ่มที่พระบูชาก่อนได้ไหมอันนี้เป็นพระบูชาปี57ครับผมปี57ออกมาเนื่องในโอกาสเลยไหมครั้งนั้นนี่ตอนงานประกวดที่ผมจัดวัดทุ่งคุครับงานประกวดพระเครื่องครับจัดที่วัดทุ่งคุเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ครับผมสร้างกุฏิหลังใหม่ใช่ครับกุฏิสงฆ์หลังใหม่แล้วเป็นไงบ้างพี่จัดงานก็สร้างเรียบร้อยเลยไหมเรียบร้อยสำเร็จดีด้วยดีครับโอ้ดีฮะแล้วอันนี้คือออกมาตอนนั้นคือเพื่อเพื่อให้เช่าบูชาครับผมครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะ99องค์ครับโอ้ไม่เยอะนะไม่เยอะครับไม่เยอะปาเป็นไงพี่อธิบายหน่อยพุทธลักษณะวิธีดูก็พุทธสิงห์ของพ่อเนี่ยเป็นพระสมัยรัชกาลไอ้สมัยเขาเรียกสมัยรัตนะเป็นพระรัตนะนะครับก็จีวรลายดอกครับครับผมครับซึ่งองค์ออริจินอลที่วัดก็เป็นแบบนี้ก็เป็นลายดอกเหมือนกันนะครับท่านก็ห่มจีวรใช่องค์จริงของหลวงพ่อนี่สามารถถอดแยกชิ้นได้มีฐานชิ้นหนึ่งฐานบัวฐานบัวชั้นล่างชิ้นองค์ใหญ่ที่องค์ที่วัดนะครับคือฐานนี่ก็คือจำลองจากวัดมาเลยไหมจำลองมาหมดเลยครับยกเว้นด้านล่างนะฐานบัวนี่เลยอ๋อยกเว้นตรงนี้ยกเว้นด้านล่างคือเราเสริมด้านล่างที่วัดเป็นไงที่วัดเป็นอย่างนี้แล้วเป็นฐานเล็กๆจบแค่ตรงนี้จบแค่แล้วเป็นฐานอ๋อคือแต่ที่วัดถอดฐานออกมาได้ฐานหนึ่งชิ้นครับผมองค์หนึ่งชิ้นแล้วก็เกศหนึ่งชิ้นอ๋อครับผมนะอ่ะแล้วก็วิธีดูก็คือเป็นพระที่ผมสามารถเอายกได้ขออนุญาตนะครับนี่ใต้ฐานเป็นไงฮะใต้ฐานก็ธรรมดาครับเป็นพระหล่อใหม่ครับนะก็มีดินมีดินไทยผสมอยู่บ้างด้านบนนะฮะใช่ครับด้านหลังครับด้านหลังก็มีแกะหมายเลขอ๋อครับมีต่อโค้ดได้ไหมไม่มีครับครับผมก็จะมีหมายเลขทุกองค์มีหมายเลขกำกับทุกองค์ครับครับทั้งหมด99องค์99องค์ครับแล้วตอนสร้างนี่มีหน้าตักเดียวไหมมีหน้าตักเดียวสายเดียวครับครับแบบนี้นะฮะนี่ก็คือจำลององค์ต้นแบบมาได้แบบเหมือนที่สุดแล้วเหมือนแล้วครับคือเอกลักษณ์ของท่านส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตจะเนี่ยครับมีอุณาลมอยู่ที่บริเวณหน้าผานะฮะครับแหมเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากเลยครับผมมาที่วัตถุมงคลนะฮะครับผมนี่อันนี้เหรียญรุ่นนี้สร้างพร้อมกันคาราเดียวกันอ๋อครับผมต้องงานประกวดเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองคำจำนวนสร้างอยู่ประมาณ10เหรียญครับตอนนั้นที่สร้างมีกี่เนื้อที่เป็นเหรียญมีเนื้อทองคำเนื้อเงิน10เหรียญเนื้อทองคำ10เหรียญเนื้อเงินเนื้อเงิน300เหรียญครับครับผมแล้วก็เป็นเนื้อนวะแล้วก็ทองแดงครับรวมกันกี่เหรียญนวะเท่าไหร่นวะประมาณ399ผมไม่เยอะนะไม่เยอะนะแล้วสุดท้ายเนื้ออะไรนะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดง 6,000 เหรียญ 6,000 เหรียญนะฮะครับผมวิธีดูพิจารณาก็ส่วนใหญ่จะดูตัวตัดกันเลยอ๋อดูตัวตัดเลยต้องเป็นยังไงฮะก็ตัวตัดเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับทีเดียวจบเลยครับผมใช่ครับทีเดียวขาดเลยนะฮะครับผมแล้วก็จะมีตอบหมายเลขตอบโค้ดตรงไหนฮะตอบหมายเลขด้านหน้าเนี่ยครับ99อ๋อนี่เป็นโค้ดกรรมการก็เป็นโค้ดด้วยครับคือเป็นทั้งโค้ดเป็นทั้งหมายเลขกำกับด้วยครับผมใช่ครับด้านหลังนะมีโค้ดด้วยนะตรงนี้โค้ดมาใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ครับใช่ครับจะมีต่อโค้ดเป็นพกสอยู่ครับเป็นโค้ดกลมๆครับต้องต่อทุกองไหมในเนื้อทองคำเนี่ยจะต่อแบบนี้ครับครับผมถ้าเป็นเนื้ออื่นเนื้ออื่นก็จะต่อต่างที่กันแต่ว่ามี2ตัวแต่ว่ามีทั้งหมายเลขมีทั้งโค้ดไหมใช่ครับมีทั้งหมายเลขมีทั้งโค้ดแล้วเนื้อทองแดงฮะในเนื้อทองแดงไม่มีหมายเลขมีแต่โค้ดมีแต่โค้ดอย่างเดียวครับครับผมคือทุกองค์ทุกเนื้อเนี่ยมีโค้ดหมดมีโค้ดกำกับหมดครับครับผมแต่ว่าหมายเลขเนี่ยมีเฉพาะทองคำเงินแล้วก็นวะครับแค่นั้นเองที่มีหมายเลขนะฮะครับด้านหลังนะเขาจะมีรอยเห็นรอยตอกนะฮะเนี่ยดุ้งออกมาของในแบบนั้นไม่มีนะยังไม่มีครับครับนี่เป็นทองคำแบบไม่ล้างครับปิ่มไฟเดิมมาต่อฮะนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญฉลองสมณศักดิ์พระครูโอภาสจริยานุวัตรครับผมครับผมท่านเป็นใครฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดทุ่งปูครับอ๋อออกปีแล้วฮะออกปีนี้เลยครับปีนี้เลย59เลย59เลยอ๋อคือท่านได้พันยศมาใช่ครับนะฮะก็ฉลองขึ้นมาครับผมครับนี่นะมีรูปเหมือนท่านอยู่มีรูปเหมือนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นองค์หลวงพ่อไกรสอนด้านหลังท่านครับผมหรือเรียกกันว่าเหรียญคุณซ้อนครับครับผมด้านหลังเป็นไงฮะด้านหลังก็เป็นยันครับแล้วก็มีชื่อของท่านอยู่มีชื่อวัดอยู่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองคำเหมือนกันนี่นะก็จะมีบอกไว้เลยนะเนี่ยที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ครับผมใช่ครับชัดเจนมีโค้ดมีอะไรไหมฮะในเนื้อทองคำไม่มีโค้ดครับครับเพราะว่า
าจารย์ท่านบอกว่าไม่อยากให้ตอกเดี๋ยวมันเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยดูไม่สวยงามครับผมแต่ในเนื้ออื่นมีหมดอ๋อแต่สังเกตดูนะเนี่ยคือผิวเหรียญเนี่ยจะมีรอยสายขนนะใช่ครับใช่ครับชัดเลยเดี๋ยวผมลองนี่ครับเทียบกันชัดเลยครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินเหรียญรุ่นเดียวกันใช่ไหมใช่ครับรุ่นเดียวกันครับคุณเอฟลองดูนี่โอ้เนื้อเงินยิ่งชัดเลยนะรอยสายขนเนี่ยใช่ครับครับในเนื้อเงินนี่ก็จะมีตอกตรงไหนฮะตอกตรงไหนในด้านหลังด้านหลังเลยครับมีตอกโคแล้วก็หมายเลขนะครับผมครับผมมีหมายเลขยกเว้นเนื้อทองคำไม่มีเนื้อยกเว้นเนื้อเดียวที่ไม่มีโค้ดไม่มีหมายเลขคือเนื้อทองคำเนื้อทองคำเขาก็มีรอยสายฝนนะใช่ครับมีหมดชัดเลยแล้วตัวตัดเป็นไงฮะตัวตัดปัจจุบันนี้อะไรครับครับผมเป็นตัวตัดใหม่แต่ว่าก็ดูกันนะครับครับเดี๋ยวดูตัวตัดเนื้อเงินนะฮะครับเหรียญเนื้อเงินจะค่อนข้างหนากว่าหนากว่านะครับผมเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงจะหนาครับครับผมตอนนี้ค่านิยมแพงมากนี่เหรอฮะเนื้อเงินสร้าง39เหรียญตอนนี้อยู่ประมาณ 5-6,000 อ๋อตอนออกมาแรกๆเท่าไหร่ออกมาแรกๆ 2,000 เองครับอ๋อเหรอฮะครับผม 2,000 นี่คือได้เนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงได้เป็นชุดเลยครับเป็นชุดเลยนะฮะครับผมครับผมมาอีก1เหรียญฮะอันนี้เป็นเหรียญอันนี้กันดีกว่าครับอันนี้อันนี้นี่เหรอเป็นรูปหล่ออันนี้เป็นรูปหล่อครับผมเราเรียกรูปหล่อ61สร้างฉลองอายุเจ้าวาด61ครับผมครับผมข้าเจ้าวาดครับอันนี้ออกปีอะไรฮะอันนี้ปี56ครับ56นะครับครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคำสร้างทั้งหมด11องค์ครับครับผมเนื้อนวะนี่61ครับเนื้อเงิน61แล้วก็เนื้อทองแดงกับทองทิพย์นี่อย่างละ 6,000 ครับครับเพิ่มมีตอกหมายเลขข้างหลังใช่ไหมครับเป็นอันนี้เป็นหมายเลขหล่อในตัวเลยครับอ๋อหล่อในตัวเลยครับด้านล่างจะมีหมายเลขอยู่ข้างล่างครับครับใต้ฐานอ๋อนี่คืออายุท่านอายุ61คืออายุของคือหล่อในตัวเลยใช่ครับด้านใต้จะมีต่อหมายเลขครับผมครับตรงนี้นี่สังเกตดูตรงนี้จะมีรูไหมเป็นช่อมีทุกองค์ไหมมีทุกองค์ไหมมีเกือบทุกองค์ครับเกือบทุกองค์ครับครับแล้วมีรอยแต่งตะไบนะครับใช่ครับมีการแต่งเก็บงานครับอันนี้สบายใจได้ยังไม่มีเก๊ะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับรวมถึงวัตถุมงคลหลวงพ่อไกรสอนกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวครับ